สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนของเนินวังไกลกังวลเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกโรงเรียนนะคะที่กำลังเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่กับบ้านนะคะวันนี้ครูจรรัตน์ก็สวัสดียามเช้ากับเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราก็จะพบกันในทุกวันศุกร์นะคะเวลา10.30 นถึง 11.30 นนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอ้าววันนี้เด็กๆเป็นไงพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะน่ารักมากวันนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องหนึ่งน่ารักทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะในวันอะไรในวันอะไรคะในวันจันทร์เราเรียนเรื่องอะไรกันมาเอ่ยเรื่องอะไรนะแป๊บหนึ่งเทพบอกว่าแป๊บหนึ่งขอเปิดโฉนดดูก่อนอะไรนะคะองค์ประกอบของศาสนาแสดงว่ากลับไปบ้านเนี่ยไม่ได้ไปอ่านทบทวนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้เทคนิคหรือว่าวิธีในการ เรียนดีนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะเอาสมุดมาแจกเพื่อนใช่ไหมคะนะคะเทคนิคในการ เรียนดีนะคะจะทำอย่างไรนะคะก็คือเมื่อเราเรียนในห้องเรียนนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังคุณครูอธิบายนะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในแต่ละชั่วโมงนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ในห้องเรียนนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงเรียนแล้วนะคะกลับไปบ้านตอนเย็นนะเราก็เป็นไงคะนำกลับมาอ่านนะคะมาเปิดดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเน้นย้ำซ้ำทวนมากยิ่งขึ้นจะทำให้เรานั้นมีความรู้ที่แม่นยำขึ้นนะคะอะไรที่เรายังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจก็สามารถมาถามครูได้ที่โรงเรียนหรือไม่ก็สามารถที่จะไปหาค้นคว้าข้อมูลได้เพิ่มเติมในห้องสมุดหรือไม่ก็ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเอาละค่ะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูสื่อประกอบการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เลยนะคะสื่อประกอบการเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานนั้นคุณครูก็อยากจะไปทบทวนในเรื่องขององค์ประกอบของศาสนาอีกนิดหนึ่งนะองค์ประกอบของศาสนาจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานนะคะแต่จะทบทวนในเรื่องขององค์ประกอบของพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของศาสนาทั่วๆไปนะองค์ประกอบของศาสนาทั่วๆไปนั้นมีกี่องค์ประกอบที่สำคัญลูกเรียนไปแล้ว6องค์ประกอบนะฮะ6องค์ประกอบมีอะไรบ้างน้องกลุ่ม1ใช้ไม้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบพร้อมกันแป๊บนึงน้องกลุ่ม2ใช้ไม้ตัวนี้ค่ะองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของศาสนานะคะทั่วๆไปนะคะไม่กำหนดว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะหมายถึงน้องขยับโต๊ะนิดนึงน้องอ้วนนะคะองค์ประกอบของศาสนานะคะทั่วๆไปเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยนะคะที่สำคัญอยู่6ประการประการแรกนะคะคืออะไรคะศาสดาหรือผู้ก่อตั้งนะคะศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นๆ นะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธใครเป็นพระศาสดาคะใครคะพระพุทธเจ้านะคะแล้วองค์ประกอบตัวที่สองหลักคำสอนหรือหลักธรรมหลักคำสอนหรือพระคัมภีร์นั่นเองศาสนาพุทธหลักคำสอนของศาสนาพุทธเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกนะคะต่อไปองค์ประกอบที่3นักบวชหรือสาวกนักบวชหรือสาวกนี่ก็คือผู้ที่
เข้าร่วมทำอะไรคะบวชเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำไมอุทิศส่วนกุศลเพื่อที่จะทำไมกลุ่มหนึ่งน้องวรัตน์วันนี้ไม่ตอบเลยว่าไงคะว่าไงน้องเตชินส่งมาให้น้องเตชินอ๋อเพื่อไถ่บาปเพื่อไถ่บาปคนอื่นทำไมองค์ประกอบที่หนึ่งคือพระศาสดาก็คือผู้ที่ก่อตั้งพระศาสนานั่นเององค์ประกอบที่สองก็คือคัมภีร์หรือหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะองค์ประกอบที่สามก็คือสาวกหรือนักบวชสาวกและนักบวชนี้เข้าไปบวชทำไมนักเรียนมาโรงเรียนทำไมมาเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นนักบวชกับสาวกเขาเข้าไปที่ไปบวชในพระศาสนาเพราะอะไรไปไถ่บาปไปไถ่บาปเหรอฮะไปศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือไปศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ต่างๆนะเพื่อที่จะทำไมเอ่ยให้มีความรู้นะแล้วก็เพื่อดูแลรักษาหรือเผยแผ่พระศาสนานั้นๆไปสู่คนรุ่นหลังๆหรือว่าจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้ว่าจะทำอะไรบ้างประการที่4ศาสนิกชนศาสนิกชนนี่ก็หมายถึงบุคคลที่นับถือศาสนานั้นๆต่อไปตรงประกอบที่5พิธีกรรมพิธีกรรมเลยเหรอศาสนิกชนแล้วศาสนสถานศาสนสถานก็คืออะไรเอ่ยสถานที่นะที่เกี่ยวกับทางศาสนามีไว้เพื่อทำอะไรให้ลูกหลานได้รู้ให้ลูกหลานได้รู้ก็คือให้นักบวชให้สาวกให้ศาสนิกชนนั้นเข้าไปปฏิบัติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาประการที่6คืออะไรพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมก็คือพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นบวชอะไรอีกแห่นาก็คือบวชนั่นแหละนะคะอะไรอีกคะการทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาเยอะแยะเลยมาฆบูชาอสัญหบูชามากมายวันนี้เราก็มาดูองค์ประกอบของศาสนาพุทธเมื่อกี้คุณครูทบทวนเรื่ององค์ประกอบศาสนาทั่วๆไปแล้วนะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของศาสนาพุทธนักเรียนดูภาพสิพระอะไรเอ่ยพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปก็คือนะคะก็คือพระพุทธนั่นเองพระพุทธที่เราองค์ประกอบของศาสนาพุทธก็คือพระศาสดาของศาสนาพุทธก็คือใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ในภาพนี้เนี่ยครูนำภาพพระพุทธมาให้ดูเฉยๆแต่ว่าพระพุทธเนี่ยที่ครูจะบอกเนี่ยคือองค์ประกอบของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในหลักธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยเราก็จะมีพระพุทธก็คือพระผู้สร้างพระผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมในศาสนาพุทธนั้นคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั้นมีชื่อเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนั่นนะก็จะเป็นหนังสือใบตาลนะคะเป็นใบลานลูกเป็นแบบหนังสือภาษาบาลีนะคะเป็นหนังสือแบบโบราณเวลานักเรียนไปร่วมพิธีทางศาสนาเนี่ยนะคะก็จะมีพระเนี่ยขึ้นนั่งธรรมาสแล้วก็เทศก็จะมีนักเรียนจะเห็นว่าท่านจะถือคัมภีร์ใบลานเอาไว้นะคะอันนั้นก็จะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนหรือเป็นพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะพระสงฆ์พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือนักบวชนะก็คือผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะเพื่อที่จะนำพระธรรมเหล่านี้ไปเผยแผ่ให้กับบุคคลทั่วๆไปนะคะบุคคลที่มีความเลื่อมใสนะคะเลื่อมใสในศาสนานะคะแล้วก็เขาก็จะเมื่อเขาได้ศึกษาแล้วเรียนแล้วเขาก็จะทำไมคะเขาก็จะเข้ามาปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนานั้นๆ นะคะอันนี้ก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของศาสนสถานแต่คุณครูก็ยังไม่ได้เอาภาพมาให้ดูนะคะก็คือในศาสนาพุทธก็มีองค์ประกอบเหมือนศาสนาอื่นๆก็คือมีพระศาสดาของเราก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาแล้วก็มีพระคัมภีร์หรือพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งพุทธศาสนานั้นก็คือพระไตรปิฎกนะคะคัมภีร์หรือว่าคำสั่งสอนนะคะก็คือพระไตรปิฎกแล้วก็สาวกหรือว่านักบวชก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะศาสนิกชนก็เป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ศาสนสถานนะเช่นวัดเช่นเจดีย์เช่นโบสถ์เช่นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดเรียกว่าเป็นศาสนสถานทั้งหมดนะคะที่เป็น อยู่ในอารามหรือว่าอยู่ในบริเวณวัดเหล่านั้นแล้วก็ อะไรคะศาสนพิธีก็คือพิธีต่างๆนะคะที่เราจะประกอบพิธีตามศาสนาที่เรานับถือที่เรามาดูองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั่นเล่นดูเลยศาสนาพุทธพระศาสดาของศาสนาพุทธคือใครคือใครคะคือใครคะคือพระพุทธเจ้านะคะนั่นเลยมาดูเลยนะคะศาสดานะคะศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนะคะนักเรียนนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าในการนับถือศาสนานั้นเนี่ยเราบังคับไหมว่านักเรียนจะต้องนับถือศาสนานี้นักเรียนจะต้องนับถือศาสนานั้นต้องไหมไม่ต้องเรามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะทุกศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนเก่งมากนะคะเก่งมากเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของพุทธศาสนานะคะศาสนาพุทธก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งนะคะศาสนาพุทธนะคะต่อไปค่ะที่เรามาดูคัมภีร์องค์ประกอบที่2นะคะก็คือคัมภีร์คัมภีร์ก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธพระพุทธศาสนาซึ่งเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพุทธเจ้านะคะเพราะว่าพุทธเจ้านี่ได้ค้นพบแล้วว่าพระธรรมคำสั่งสอนในศาสนาพุทธนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะนักเรียนทราบไหมนักเรียนเรียนในภาคเรียนที่1ศาสนาพุทธนั้นมีหลักธรรมใหญ่ๆ3ประการที่ให้คนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นปฏิบัติมาเรียนทราบได้ไหมมี3ข้อเท่านั้น1ฮะไม่กินเนื้อสัตว์ใช่เหรอไม่ใช่เออถูกต้องเลย1ให้เป็นคนดีนะทำความดี2ตรงกันข้ามกับความดีถูกต้องละเว้นความชั่วคือไม่ทำความชั่วและ3ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหรอเมื่อเราทำแต่ความดีแล้วเราละเว้นความชั่วจิตใจเราจะทำไมผ่องใสเพราะฉะนั้นหลักธรรมของศาสนาพุทธ1ละเว้นขอโทษค่ะ1ทำความดี2ละเว้นความชั่ว3ทำจิตใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะถ้าเรียนไม่ทำถ้าเรียนไม่ถ้าเรียนทำความดีแล้วละเว้นความชั่วจิตใจเราก็สบายอยู่แล้วนะคะนี่เรามาดูค่ะนะคะคัมภีร์หรือหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะอ้าวต่อไปผู้สืบทอดศาสนาก็คือพุทธบริษัท4ซึ่งหมายถึงพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะพุทธสาวกซึ่งเป็นผู้ร่วมกันนับถือศาสขอโทษทีพวกร่วมกันนับถือศึกษารักษาพุทธศาสนาไว้นะคะรักษาพระพุทธศาสนาไว้มีใครบ้างล่ะเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าสาวกหรือนักบวชนะคะสาวกหรือนักบวชเนี่ยก็คือพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมในศาสนาพุทธพระภิกษุสงฆ์นี่ก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษานะศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็รักษาอะไรคะพระพุทธศาสนาไว้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะที่เรามาดูผู้สืบทอดนะหรือผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่รักษาพระศาสนาไว้นะคะประการแรกเลยก็คือพระภิกษุสงฆ์นะคะพระภิกษุนะคะอันนี้เป็นนักบวชเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย
นะต่อไปก็มีอีกภิกษุพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีภิกษุณีนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะภิกษุภิกษุณีนะคะซึ่งทั้งสองประการนี้ก็เป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้วก็สืบทอดแล้วก็รักษาเรียกว่าจันโลงพระพุทธศาสนาไว้ให้กับปุถุชนคนรุ่นหลังและคนในปัจจุบันเนี่ยได้ทำไมคะได้สืบทอดได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความเริ่มใสแล้วก็เข้ามาปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาหรือว่านำพระพุทธศาสนานั้นไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะเราก็จะมีชีวิตที่สดใสมีแต่ความนะคะต่อไปค่ะก็อุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมคะอุบาสกเนี่ยหมายถึงอุบาสกก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาเหมือนกันแต่มิได้เข้ามาบวชหรือว่ามิได้เข้ามาเป็นนักบวชนะคะมิได้เข้ามา อะไรนะคะเป็นศาสนิกชนใช่อุบาสกอุบาสิกาก็เป็นศาสนิกชนนะคะก็คือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหรือว่าเข้ามาศึกษาแต่ว่าอยู่ที่อาจจะอยู่ที่บ้านหรือมาที่วัดก็ได้นะแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าบวชเป็นสาวกหรือว่าเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นภิกษุณีนะคะอย่างเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะคะก็เวลาเราไปทำกิจกรรมที่วัดนะคะกิจกรรมทางศาสนาที่วัดเนี่ยเราก็เป็นไงคะผู้ชายเราก็เรียกว่าอุบาสกผู้หญิงเราก็เรียกว่าอุบาสิกานะคะซึ่ง3ประการนี้ก็จะเป็นผู้สืบทอดนะคะพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอ้าวต่อไปนะคะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยอันนี้เรามาดูสิเดี๋ยวเด็กโตขึ้นเนี่ยเด็กๆจะได้รู้บางคนเนี่ยเด็กห้องนี้บางคนก็อาจจะได้บวชมาแล้วก็ได้บวชในที่นี้นะเดี๋ยวเราจะดูว่าที่นักเรียนบวชอะไรมาแล้วเนี่ยตามภาษาพูดเนี่ยจะเรียกว่าบวชนะคะอันนี้เรามาดูเอาอ่านพร้อมกันซิ1 2 3เรียนต้องอ่านภาษาไทยให้ชัดนะครับพระไม่ใช่พระนะคะพระผู้ที่นับถือศาสนาพุทธที่ได้บวชเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมตามปฏิบัติตามคำสอนนะคะเรียกว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมหรือว่าพระไตรปิฎกและคำสั่งซึ่งเราเรียกว่าพระวินัยนะคะซึ่งผู้ที่ปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาก็คือเผยแผ่พระธรรมไปสู่คนอื่นๆนะซึ่งพระธรรมนั้นก็เป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบนะแล้วก็นำมาให้สาวกหรือว่าลูกศิษย์นั้นได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะซึ่งผู้ที่เข้ามานับถือศาสนาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาเป็นผู้เผยแผ่พระธรรมเนี่ยเราเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์อย่างที่ครูให้ดูภาพไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนี่เรามาดูต่อผู้ที่บวชตั้งแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะเกณฑ์ในที่นี้หมายถึงเกณฑ์บวชนะคะเกณฑ์บวชของชายไทยทั่วไปเนี่ยจะต้องบวชเมื่อมีอายุเท่าไหร่20ปีบริบูรณ์นะคะ20ปีบริบูรณ์เนี่ยหมายถึงว่าถ้า20ปีบริบูรณ์เนี่ยนะคะจะต้องบวชชายไทยทั่วไปจะต้องเป็นไงคะบวชเราเรียกว่าบรรพชาใช่ป่ะไม่ใช่นะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์บวชเกณฑ์บวชคือ20ปีเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์บวชนี่คือถึง20มั้ยไม่ถึงคือน้อยกว่า20ปีนะคะถ้าเข้าไปบวชในพระศาสนาเราจะเรียกว่าสามเณรหรือเราเรียกว่าเนนนั่นเองสามเณรนะคะผู้ที่บวชสามเณรนะคะสามเณรเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการบรรพชานะคะการบวชเนนเนี่ยเราเรียกว่าบรรพชาส่วนผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์บวชคือ20ปีบริบูรณ์นะหรือ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมาบวชเป็นพระเราเรียกว่าการอุปสมบทเพราะฉะนั้น
ถ้าเป็นการอุปสมบทเราเรียกว่าบวชพระนะคะก็คือผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์20ปีบริบูรณ์แล้วก็เลยขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการบวชเนนเราเรียกว่าบรรพชาคือผู้ที่มีอายุยังไม่ครบเกณฑ์ก็คือยังไม่ครบ20คือต่ำกว่า20นะถ้าเกิดว่าบวชอย่างเด็กๆห้องนี้บางคนก็มีการบวชใช่ไหมมีบรรพชาคือบวชเนนก็คือเป็นไงคะบวชให้คุณย่าคุณยายอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็บวชเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเด็กๆของเราก็ไปบวชกันมาหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะเราก็เด็กๆเหล่านี้ก็จะได้บุญกุศลแรงกล้านะคะต่อไปค่ะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่ได้บวชเราเรียกว่าคารวาสคารวาสก็หมายถึงคนทั่วๆไปนะถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะเรียกว่าอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าอุบาสิกาเมื่อกี้ให้ดูรูปแล้วใช่ไหมคะนี่คุณก็รู้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมต่อไปนี่เรามาดูเราจากนี้เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของศาสนสถานเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาใช่ไหมคะศาสนสถานหมายถึงอะไรเด็กๆทราบไหมสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมหรือทำกิจกรรมทางศาสนานะคะที่บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานไหมบ้านเราเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยเราถือว่าเป็นศาสนสถานไหมนะคะไม่เป็นนะอ้าวต่อไปเรามาดูซิเมื่อกี้ดูภาพไปแล้วดูภาพนี้อะไรเอ่ยโบสถ์นะคะอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะต่อไปค่ะนะคะพระอุโบสถนะคะก็คือโบสถ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นศาสนสถานศาสนสถานอุโบสถนี้ต้องสร้างอยู่ที่ไปสร้างที่บ้านได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าศาสนสถานที่อยู่ที่วัดนั้นเราถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะต่อไปค่ะกุฏิเด็กบอกว่ากุฏิน้องเจษฎาคงศรีเนี่ยอยู่วัดใช่ป่ะนะเขาก็จะเรียนรู้ตรงนี้ได้มากกว่าเรานะคะก็คือศาลาการประเรียนนะก็เป็นศาลาที่พระภิกษุสงฆ์นะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะใช้ในการประกอบพิธีหรือว่าใช้ในการทำกิจกรรมทางทางพระศาสนานั่นเองนะคะอันนี้เป็นศาลาการประเรียนนะคะต่อไปค่ะอันนี้ศาสนพิธีเมื่อกี้ศาสนสถานเด็กดูไปแล้วนะมีภาพวัดภาพวิหารภาพศาลาการประเรียนอันนี้เป็นศาสนพิธีแล้วอันนี้เป็นพิธีอะไรคะบวชนาคหรือเราเรียกว่าอุปสมบทนั่นเองนะคะเป็นศาสนพิธีเป็นการบวชนาคในภาพนี้เนี่ยคนบวชเนี่ยจะต้องมีอายุตามเกณฑ์บวชหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์ตามเกณฑ์บวชคืออายุเท่าไหร่คะ20นะคือ20ปีเต็มแล้วก็20ปีขึ้นไปถ้าหากว่าต่ำกว่า20ต้องรอก่อน